ี้ก็ได้รู้สาระดีๆเกี่ยวกับลาซานญ่าแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยลาซานญ่าผักขมของเราแปลกกว่าคนอื่นนิดหน่อยเพราะว่าหมูยอใครจะไปรู้ว่าหมูยอก็สามารถเอามาทำลาซานญ่าได้อร่อยด้วยที่สำคัญเนี่ยนะคะหมดกังวลเลยว่าถ้าใครก็ตามไม่มีเตาอยู่คอนโดสามารถทำลาซานญ่าได้เหมือนกันเพราะแค่มีเตาแบบนี้อยู่ที่บ้าน1เตาใช้ได้เลยจริงเหรอแค่นี้เองเหรอใช่อ่ะโอเคเทดดี้เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จเร็วเพราะเราสองคนเริ่มหิวแล้วโอเคผักขมใช่ไหมให้เทดดี้หั่นผักขมนะหั่นอันนี้คือไม่ต้องละเอียดมากใช่ไหมใช่ค่ะได้เลือกใช้หมูยอคุณภาพดีดีเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่มีภาชนะที่เตรียมไว้ครับโอเคขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะเทดดี้ส่วนประกอบอย่างแรกเลยที่เราจะทำซอสขาวนะครับหรือว่าเบชเมลครับเราก็จะทำเนยสดก่อนเนาะเนยสดตามด้วยหอมหัวใหญ่ปิดฝาโอเคครับเลือกระบบไมโครเวฟ900วัตต์900วัตต์นาทีครึ่งก็ได้แล้วเราใจเดียวโอเคได้กลิ่นไหมหอมอ่ะพูดจริงๆถ้ามีหอมอยู่ในนี้จากนั้นใส่อะไรต่อคะเทดดี้แป้งสาลีครับแป้งอเนกประสงค์ครับผมก็สามารถเลือกได้คุณภาพดีๆแบบที่เราใช้กันเนี่ยคุณภาพดีมากเลยคนให้เข้ากันก่อนใช่โอเคมันจะทำให้ส่วนผสมซอสของเราเนี่ยข้นครับผมพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนมสดครับต่ำๆหน่อยค่ะขอบคุณมากง่ายมากเลยนะใช่ใครจะไปคิดอ่ะจากนั้นใส่อะไรต่อคะเทดดี้วิปปิ้งครีมครับความเข้มข้นนะใช่เดียวอาจจะแบบไม่ถึงใจอันนี้หอมนมหอมเนยเลยล่ะนิดหนึ่งครับผงปรุงรสไก่ครับจะไม่ใส่ก็ได้ใส่เกลือก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยและสุดท้ายนะครับก่อนเข้าเตานะครับเรตเต็ดพาเมซานชีสครับโอเคเราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนำเข้าอุณหภูมิยังไงครับอุณหภูมิเท่าเดิมคือ900วัตต์นะคะ3นาทีรอบนี้พอออกมาปุ๊บนี่คือจะข้นเลยหรือเปล่าโอเคเลยสวยเดี๋ยวรอดูพร้อมๆกันเลือกระบบไมโครเวฟนะคะครับผมจากนั้น3นาทีค่ะโอ้โหโอเคเลยนะเทดดี้ซอสข้นด้วยอ่ะซอสขาวของเรานะครับน่าทานมากครับคุณผู้ชมครับต่อไปเราจะมาทำส่วนผสมของผักขมกันครับผมเริ่มจากเนยสดชนิดเค็มครับกระเทียมสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดใช่แล้วไงต่อคะเทดดี้นำเข้าเตานะครับคุณผู้ชมเรียกระบบไมโครเวฟนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่ความร้อนนะครับ900วัตต์นะครับนานประมาณ1นาทีครับหลังจาก1นาทีแล้วเราสองคนก็จะออกมาดูอีกรอบนึงค่ะแล้วก็เอาเข้าเตาอีก1นาทีเป็น2นาทีค่ะถึงเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจาก2นาทีผ่านไปนะครับโอ้โหจากนั้นใส่อะไรบ้างคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างเลยผักขมนะครับผักขมที่ต้มแล้วก็หั่นแล้วเมื่อกี้ตามด้วยหมูยอครับที่หั่นเตาเห็ดฟางลวกสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆด้วยปรุงรสนิดนึงครับพริกไทยป่นนิดนึงนะครับตามด้วยเกลือป่นครับโอเคง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมคงตกใจว่าโอ้แค่มีเตาไมโครเวฟอย่างเดียวจะทำได้แล้วไมโครเวฟ900วัตต์3นาทีเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับผักขมของเราหลังจาก3นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกโอ้สุดยอดไปเลยน่าทานมากขั้นตอนแรกนะครับเราต้องทาเนยสดนะครับลงไปในถาดที่เราจะนำเข้าอบก่อนครับไม่งั้นเนี่ยลาซานญ่าของเราติดถาดแน่เลยครับ
เส้นลาซานญ่าเคเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจ๊ตักอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราตักเบชาเมลให้ได้ค่ะนอกจากจะทำง่ายแล้วยังเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้ด้วยน่าทานจังเลยเช่นนี้ก็อร่อยแล้วอะเราอยากให้แบบมีสีสันเพิ่มนี่ไงมะเขือเทศน้ำเต๋าครับผมแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสใช่ค่ะเพื่อเพิ่มความยืดใช่ไหมใช่ค่ะอยากให้แบบทุกเลเยอร์ของเขาเกาะติดกันอันนี้ก็อีกหนึ่งเคล็ดลับดูเป็นงานประณีตนะใครๆก็ทำได้เชื่อสิแค่ให้ทั้งชั้นเขาเท่ากันดูสิแค่ซอสขาวกับผักขมก็น่าทานมากแล้วเราจะแบบเบชาเมลได้ไหมผสมกันกับชีสตัดก็มันจะแบบครีมครีมไงได้ครับโอเคเริ่มมอสซาเรลล่าเนี่ยให้ความยืดจัดหนักๆเลยค่ะพาร์มีซานของเราหอมอ่ะต่อนำเข้าเตาอบเลือกระบบอบครับผมอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสจากนั้นประมาณ3นาทีค่ะ3นาทีครับแล้วลาซานญ่าของเราหูทำทำทำใช่อ่ะเทดดี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูของเรานะครับลาซานญ่าผักโขมครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com